สวัสดีค่ะโค้ชฟาร์มจากเทรนนิ่งกาวค่ะวันนี้ท่าเราจะมาเบรกดาวน์กันคือท่าพุชอัพหรือบิดพื้นค่ะท่านี้นะคะคือการออกแรงผลักดันน้ำหนักตัวออกห่างจากพื้นสำหรับท่านี้นะคะประโยชน์คือช่วยในการเสริมสร้างลำตัวส่วนบนให้มีความแข็งแรงมากขึ้นช่วยให้การออกแรงหยิบจับผลักดันของเราง่ายขึ้นค่ะและก็ยังทำให้บุคลิกภาพของคุณดูดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะว่าท่านี้ทำยังไงเริ่มต้นท่าเตรียมวางเข่าวางมือตรงกับหัวไหล่เหยียดตัวให้หัวไหล่สะโพกและส้นเท้าเป็นแนวเดียวกันนะคะจากนั้นแกงลำตัวให้ตรงลดหน้าอกลงแล้วให้ปลายศอกนะคะตั้งฉากกับพื้นท่านี้นะคะเราจะเก็บศอก15องศาห่างจากตัวเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าอกหัวไหล่และหลังแขนออกแรงเท่ากันค่ะระหว่างท่านะคะเก่งลำตัวให้ตรงต่อเวลาค่ะท่านี้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นทำการฝึกนะคะสามารถทำให้ง่ายขึ้นโดยการทำท่านีพุชอัพค่ะโดยการวางเข่าและก็ท่าเตรียมเหมือนกับท่าวิดพื้นเลยค่ะคือวางมือตรงกับหัวไหล่จากท่านี้นะคะเลื่อนเข่าไปด้านหลังประมาณ1ก้าวของช่วงเท้าเรานะคะลดลำตัวลงเพื่อให้หน้าอกและสะโพกแตะพื้นพร้อมกันค่ะจะเห็นว่าท่านี้นะคะการเซตอัพปลายศอกของเรายังตั้งเป็นฉากกับพื้นแล้วก็สี่ห้างสาห่างจากตัวค่ะโค้ชมีทิปสำหรับการทำท่านี้ง่ายๆนะคะก็คือว่าการกะระยะการวางมือทำยังไงที่จะให้การออกแรงของเราใช้กล้ามเนื้อเท่ากันก็คือวางมือให้ตรงกับแนวเดียวกันกับบริเวณหน้าอกของเราเลยค่ะท่านี้จะเห็นว่าปลายศอกนะคะจะตั้งฉากกับพื้นแล้วก็ศอกจะห่างจากตัวสี่ห้างศาเป็นการออกแรงกล้ามเนื้อหน้าอกหัวไหล่และก็หลังแขนเท่ากันแน่นอนค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามมีคำติชมหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรนะคะสามารถทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยเพราะว่าเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นท่าต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ